อ้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Pope Exorcist Popeปราบผีครับเรื่องราวของกาเบียลอามอสนักปราบผีตัวตึงแห่งวาติกันที่เขาเนี่ยต้องรับมือกับเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจสิงสู่โดยไม่รู้เลยว่านั่นจะนำเขาไปสู่ความลับดำมืดที่ชั่วร้ายเกินกว่าเขาเนี่ยจะคาดคิดครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจาก The Pope Exorcist ก็คือเรื่องของตัวละครของกาเบียลฮาร์โมเนียสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างแรกจาก The Pope Exorcist ก็คือเรื่องของตัวละครครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครของกาเบียลอามอสเนี่ยถือว่ามีเสน่ห์มากอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องชมทางรัสเซลโคด้วยที่สามารถถ่ายทอดตัวละครตัวนี้ออกมาได้ดีนะครับซึ่งมันจะมีบุคลิกภาพมีฟิลแบบบาทหลวงที่กวนตีนิดนึงอ่ะแล้วผมเนี่ยค่อนข้างชอบตัวละครตัวนี้นะฮะมันจะมีความเถ็นตรงกับหลักทางศาสนาของมันนะซึ่งกาเบียลเนี่ยก็เป็นคนที่แบบยึดมั่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่แบบหัวดื้อด้วยซึ่งตัวละครนี้เนี่ยมันจะมีการพัฒนาไปยังไงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ต้องไปติดตามในหนังนะครับแต่บอกได้เลยว่าคนดูทั่วไปเนี่ยน่าจะหลงรักตัวละครนี้ได้ไม่ยากเลยครับจากเรื่องของความคิดบุคลิกภาพที่ผู้สร้างหนังเขียนขึ้นมานะเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันสร้างจากเรื่องจริงครับแต่ว่าแบบแค่เบสออนเฉยๆเขาโคมาเป็นหัวเชื้อเฉยๆผมเลยคิดว่าตัวละครตัวนี้ไม่น่าจะเกิดมาจากคนจริงๆหรอกเพราะคนจริงๆเนี่ยเขาเป็นแบบนักปราบผีของวาติกันจริงๆอะเป็นเหมือนนักปราบผีคนสนิทของโป๊ปของแบบพระสันตะปาปาครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือแนวทางของหนังครับหนังเนี่ยมันมีการหยิบเรื่องของสูตรสำเร็จของหนังสยองขวัญแบบหนังไล่ผีคลาสสิกแบบพวก Exorcist อะไรเงี้ยมาผสมกับจังหวะการเล่าหนังแบบแอคชั่นฮอร์เรอร์ของเจมส์วานพวก Conjuring นะครับซึ่ง2วัตถุดิบนี้เนี่ยคือสารตั้งต้นของหนังเรื่องนี้ครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนหนัง Exorcist สูตรสำเร็จแต่ว่าจังหวะการเล่าอะไรของมันเนี่ยมันมีความแอคชั่นฮอร์เรอร์มากๆนะครับมันจะไม่ได้แบบสยองขยี้เท่า The Exorcist นะครับมันจะมีความดราม่ามีความไล่ผีแบบ Exorcist แต่ว่าจังหวะการบิ้วอัพอะไรเงี้ยคล้ายๆหนังเจมวานนะครับแบบเวลาไล่ผีแม่งยังกระฉากแอคชั่นอ่ะซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแอคชั่นหนักมากนะฮะหนักจนแบบหลบความสยองไปเลยเดี๋ยวผมจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีแล้วกันอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของความแฟนตาซีครับหนังเนี่ยมันมีการใส่แฟนตาซีเข้ามาเยอะมากๆโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจตนนี้สถานที่โลเคชั่นในหนังอะไรเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างจะห่างไกลจากคำว่า based on true story นะครับถึงโอเคละใช้เขาโครงก็จริงแต่ว่ามันก็บียอนพอสมควรอ่ะเดี๋ยวจะพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบอีกทีนึงตรงนี้นะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยผมค่อนข้างชอบเรื่องของแฟนตาซีที่หนังพยายามเสิร์ฟให้เรานะครับมันแบบดูเวอร์เพี้ยนดีสนุกดีอะไรเงี้ยแบบไม่คิดว่าหนังเนี่ยมันจะมาไกลขนาดนี้อย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของจังหวะมุกตลกครับฟังไม่ผิดครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันตลกครับตลกมากด้วยคือหนัง 100% ขำไปแล้วประมาณ 50% น่ะมันจะมีตลกทั้งที่แบบตั้งใจกับที่ไม่ตั้งใจเพราะว่ามันคริ้นแต่นั้นยกไปไว้ที่ไม่ชอบไอ้ที่ตั้งใจเนี่ยผมว่าจังหวะมันดีมากมันจะเหมือนจังหวะโบ๊ะบ๊ะในหนังมาร์เวลอ่ะมันเป็นจังหวะที่ปึ๊บเข้ามาให้คลายเครียดและด้วยความที่บุคลิกภาพของบาทหลวงอ่ะมันมีความแบบกวนตีนอ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าซาตานอ่ะไม่ชอบเรื่องตลกก็เลยพยายามเล่นมุกกันเว้ยแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ฮาดีอ่ะหลายครั้งมันก็ตลกดีนะครับเป็นหนังผีที่ดูไปเนี่ยไม่ได้กลัวแต่นั่งขำนะครับถ้าอยากรู้ว่ามุกประมาณไหนเป็นอะไรยังไงเนี่ยก็ลองไปดูเองครับแต่จังหวะเนี่ยคล้ายๆของมาร์เวลนะอย่างที่บอกอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของโลเคชั่นของหนังครับจริงๆเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันไล่ผีเนี่ยมันเกิดขึ้นแค่ที่สถานที่เดียวคือโบสถ์หลังนึงไม่พูดเยอะเดี๋ยวสปอยแต่แล้วหนังเนี่ยสามารถเล่นกับเรื่องของโลเคชันได้ค่อนข้างดีนะแบบพาเราไปห้องนู้นห้องนี้พาเราไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ใช้เรื่องของสถานที่ต่างๆในการสร้างซีนแอคชั่นขึ้นมาเหมือนแบบทีมงานเช่าโบสถ์แล้วก็ถ่ายให้คุ้มเลยอะหรือไม่ก็อาจจะเป็นฉากเซตขึ้นมาครับแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างจะชอบโลเคชันนะมันจะมีบางห้องที่แบบฟิลแฟนตาซีฟิลแบบอารยธรรมบางอย่างอยู่อะต้องไปดูเองครับต้องไปดูเองประมาณนี้แล้วกันครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือประเด็นที่หนังเอามาขายครับกับเรื่องของ based on true storyมันสร้างจากแฟ้มคดีของบาทหลวงกาเบียลนะครับแล้วที่ผมคิดเนี่ยมันน่าจะหยิบแค่ตะกอนมาใช้อ่ะเพราะว่าในหนังเนี่ยมันมีอะไรที่มันเวอร์มากๆมากๆอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะจริงๆเราก็แบบนิสัยเสียด้วยแหละเพราะว่าหลังๆที่เราดูแบบ Based on True Story อ่ะมันจะมีแบบ Possession อย่างเงี้ยแบบ Conjuring อย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะมีความเรียลของมันอยู่อ่ะแต่อันนี้มันจะแบบแฟนตาซีไปเลยอย่างที่พูดนะครับคือทีแรกอ่ะผมโฟกัสกับคำว่าแบบสร้างจากเรื่องจริงมากๆเลยแล้วผมก็ดูไปแบบอะไรวะเพ้อเจ้อแล้วแต่สักพักนึงอ่ะคนข้างๆผมนะครับข้างๆผมเนี่ยเป็นพี่ที่รู้จักที่แสนดีคนนึงครับเขานั่งหัวเราะทั้งเรื่องเลยผมก็เลยเฮ้ยเราลองดูแบบปล่อยจอยเลยไม่ต้องคิดแล้วเอาเบสออนออกไปพอเราไม่เอาแบบเบสออนทูสตอรี่มาครอบไว้เนี่ยหนังโคตรสนุกโคตรบันเทิงเลยครับคือแบบมึงเพี้ยนไปเลยเต็มที่ถึงจุดไหนเดี๋ยวรอดูอะไรประมาณนี้ครับคือถ้าใครหวังว่าดูแล้วแบบหลอนจากเรื่องจริงที่แบบอ่านข่าวมาเฮ้ยสะพรึงอะไรเงี้ยผิดหวังแน่ๆอย่าไปคาดหวังตรงนั้นครับให้มองมันเป็นหนังที่แบบแฟนตาซีเรื่องนึงนะอย่างต่อมาคือปัญหาใหญ่ปัญหานึงครับมันเป็นหนังผี
แต่ว่ามันไม่น่ากลัวเลยครับโอเคล่ะถ้าใครจิตอ่อนมากๆเนี่ยอาจจะกลัวจัมป์สแกร์ฉากสองฉากอาจจะกลัวแบบเมคอัพแล้วก็จริงๆเนี่ยหนังมันมีการพยายามจะเสิร์ฟแบบสถานการณ์กดดันตัวละครแบบเจอผีนู่นผีนี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางซีนก็โอเคมันก็แบบมีความดูน่ากลัวอยู่บ้างแต่มันน้อยมากๆครับจริงๆภาพรวมผมเนี่ยดูแบบไม่ปิดตาดูชิวๆเลยไม่ดุ้งด้วยคือว่าเพราะว่าผมไปดู Evil Dead ก่อนมาดูเรื่องนี้ก็ไม่รู้นะตัวเนี้ยผมไปดู Evil Dead รอบ2มานะครับใน 4DX แล้วก็มาต่อเรื่องนี้เลยนะฮะทำให้แบบจะกล่อยๆนิดนึงซึ่งผมว่ามันไม่น่ากลัวว่ะส่วนตัวนะถ้าใครกลัวก็บอกได้นะครับว่ากลัวเพราะอะไรแต่ว่าส่วนตัวผมแบบไม่รู้อ่ะมันไม่น่ากลัวสำหรับผมอ่ะจริงๆเรื่องของความน่ากลัวแต่ละคนมันไม่เท่ากันด้วยแหละต่อมาคือความเพี้ยนของมันครับอย่างที่ผมบอกว่าแฟนตาซีจนเพี้ยนเนี่ยบางจุดมันดีแต่บางอันมันเพี้ยนแล้วก็แบบคริ้นจนแบบมันเกินหลุดโทนไปหน่อยแล้วไอ้ซีนพวกนี้เนี่ยมันทำให้หนังเนี่ยมันมีความเฮี้ยจนหาครับแบบมันจะมีซีนนึงที่ตัวละครตัวนึงเนี่ยนอนโคม่าอยู่แล้วก็ลุกขึ้นมาโมยแล้วหน้าแสดงคือแบบคริ้นช์แล้วมันก็แบบผมก็นั่งขำกับอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอะไรอย่างงี้ค่อนข้างจะพอสมควรนะฮะเป็นแผลของหนังอะนะอย่างต่อมาคือเรื่องของสูตรสำเร็จของหนังครับหนังเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นหนังสูตรสำเร็จแบบไล่ผีอะตามหาปีศาจบ้าๆซึ่งหนังเนี่ยมันจะมีฟีลแบบเหมือนเป็นหนังนักสืบเลยนะหนังแบบล่าสมบัติพยายามตามหาว่าปีศาจชื่ออะไรอะไรเงี้ยไอ้ชื่อเนี่ยยังไงก็แบบเดาไม่ถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้หยิบแบบซาตานปกติมาเล่นอะแต่ว่าภาพรวมหนังเนี่ยต้นไปกลางไปท้ายเนี่ยเดาง่ายมากแล้วความแบบพยายามสืบสวนสอบสวนแล้วทำให้เหมือนคนดูไม่รู้อะทั้งที่ซีนแรกพอเข้าไปในนั้นแล้วมันเปิดซีนมาก็ให้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรอยู่แล้วยังทำเหมือนเราไม่รู้พยายามจะเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยทำให้แบบมันงุนหงิดนิดนึงอะคุณแล้วก็หนังเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบขาดความสดใหม่นะครับมันเหมือนกับว่าเป็นหนังไล่ผีเรื่องนึงอะเอ็กซ์โซซิสเลยอะแค่เปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนโลเคชันอะแล้วก็เปลี่ยนปีศาจอะมันเป็นอย่างนั้นอยู่เยอะมากๆเลยอะทำให้ภาพรวมของหนังเนี่ยนอกจากมันจะเดาอะไรได้แบบไม่ยากแล้วอะมันยังค่อนข้างจะขาดความสดใหม่มากเลยครับสรุปง่ายๆโดยรวม The Pope Exorcist อาจเป็นหนังสยองขวัญที่ไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของความสยองมากนะครับทว่าตัวหนังเนี่ยก็มีความสนุกในแบบของมันอยู่ภาพรวมเนี่ยมันเหมือนกับการเอาเรื่องของสูตรสำเร็จของหนังไล่ผีอย่าง The Exorcist มาผสมรวมกับจังหวะการเล่าเรื่องแบบแอคชั่นฮอร์เรอร์ของหนังเจมวานแล้วก็ใส่เรื่องของความแฟนตาซีเข้าไปผสมรวมกับจังหวะติดตลกแบบหนังมาร์เวลภาพรวมเนี่ยมันก็เพลินๆสนุกดีมีตื่นเต้นมากปลายครับหนังเนี่ยมันไม่ได้แย่ครับเพียงแค่ว่าไอ้ความแฟนตาซีเนี่ยมันทำให้จังหวะของหนังบางจุดเนี่ยมันเพี้ยนจนหลุดโทนไปหน่อยแล้วก็เนื้อเรื่องของหนังเนี่ยมันมีความพยายามครับที่จะซุกซ่อนบางอย่างแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเดาอย่างง่ายเลยครับแถมภาพรวมของบทหนังเนี่ยมันก็ไม่ได้สดใหม่เท่าที่ควรครับถ้าหากถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครกลุ่มแรกที่อยากแนะนำคือคนที่อยากดูหนังแบบเอาบันเทิงปล่อยจอยดูเลยแบบบันเทิงอ่ะคุณน่าจะชอบครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่เรื่องของเครื่องให้ความบันเทิงได้เป็นอย่างดีเลยกลุ่มคนต่อมาคือคนที่อยากดูหนังผีที่ไม่น่ากลัวมากแต่ว่าสนุกอะครับเรื่องนี้เนี่ยไม่น่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าสนุกมากเลย6เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ย The Pope Exorcist 26เมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ